สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บซากุระเนเน่กันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมบังโดริเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแบนดีนสเกอร์แบนปาร์ตี้นะครับกับการรีวิวอีเวนต์ใหม่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะวันนี้นะครับ11กรกฎาคมเนาะก็อีเวนต์ครั้งนี้เป็นอีเวนต์พิเศษนะครับจะเรียกว่าพิเศษก็ว่าได้จะเป็นอีเวนต์ใหญ่ก็ว่าได้นะครับนะแล้วก็เป็นอีเวนต์ที่เอาใจขาโรสเลียโดยเฉพาะเลยนะครับนะก็โดยเฉพาะผมเนี่ยแหละเนาะนะใช่แล้วครับอีเวนต์ครั้งนี้นะครับเป็นอีเวนต์โรสเลียชัตเตอร์ที่3นะครับตอนนี้ได้มาแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนนั้นก็ที่ผ่านไปแล้วก็น่าจะมีทั้ง Hello Happy World มี After Glow แล้วก็ Pastel ซึ่งผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ถึงคิวของโรสเลียกันบ้างแล้วนะก็ตามนั้นแหละครับนะก็สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของโรสเลียก็ไม่ควรพลาดเนาะนะเอ้ามาก็สำหรับอีเวนต์นี้นะครับนะก็มีการแจกเพชรนะประมาณทั้งหมด 1,000 เพชรนะครับเอาไปสุ่มกาชาฟรีๆเนาะก็เกลือนั่นแหละครับนะเอาไปสุ่มเกลือก็ว่างั้นนะครับนะก็สามารถกดรับได้เลยนะครับนะโอเคแล้วก็ส่วนเรื่องของตู้กาชาปองนะครับนะก็จะไม่ลิมิเต็ดนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการ์ดตู้กระชาปองในอีเวนต์ครั้งนี้ไม่ลิมิเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องสุ่มก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้ก็จัดไปก็ได้นะครับนะอ่ะโอเคอ่ะมีอะไรกันบ้าง นะครับตอนนี้โปรคุณ2หมดหรือยังจ๊ะนะดูก่อนน่าจะหมดแล้วนะครับเรียบร้อยโปรคุณ2หมดแล้วเนาะโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นคอมมิตเนาะซึ่งเพิ่มมาใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปอ่านกันได้นะครับนะซึ่งใครที่เก่งภาษาญี่ปุ่นก็อ่านกันได้นะครับส่วนใครที่ไม่เก่งญี่ปุ่นก็ช่างมันแล้วกันเนาะไม่จำเป็นต้องอ่านก็ได้นะอ่ะโอเคกลับออกครับอ่ะมาตู้กระชาปองมีอะไรกันบ้างนะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับนะแต่ก่อนอื่นอันนี้นี่อันนี้จะเป็นทางด้านของอีเวนต์ก็สามารถที่จะปลดล็อกกันได้นะครับนี่ก็สามารถอ่านเนื้อเรื่องกันได้นะครับนะซึ่งผมก็อ่านไปแล้วนะเนาะโอเคเรียบร้อยอ้าวมาตู้กระชาปองกันครับก็จะอยู่จนถึงวันที่21นะครับกรกฎาคมนั่นหมายความว่าอีเวนต์จบวันที่19นะครับนะ19วันจันทร์เนาะโอเคก็มีเวลานะครับนะประมาณสัปดาห์หนึ่งกว่าๆเลยนะโอเคอ้าวมาตู้นี้จะเป็นสำหรับสายเติมนะครับใครที่มีเพชรเติมอยู่สามารถสุ่มได้เลยนะครับนะ1ครั้งเท่านั้นเนาะส่วนนี้เป็นตู้ที่เราสามารถสุ่มได้นะครับทั้งเพชรเติมแล้วก็เพชรฟรีนะนี่โอเคอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันเนาะมาสกิลกันครับเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มต้นคนแรกเลยนะครับก็คือทางด้านของมิยาโตะยูกินะนะครับนะมิยาโตะยูกินะนะครับนะก็เป็นการแฮปปี้นะครับอีเวนต์ครั้งนี้เป็นการแฮปปี้เด้อนะก็สกิลนะครับก็คือบูคะแนนนะครับนะ 110% นะครับแต่ว่าถ้าเลือดของเรานะครับนะมีน้อยกว่า900หน่วยนะครับนะก็จะเป็นการบูคะแนนนะครับนะเพียงแค่ 90% เท่านั้นเองนะครับนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับนะนี่ส่วนในรูปนี่ก็บ่งบอกชัดเจนนะครับนะบ่งบอกชัดเจนเลยนี่นะมาดูรูปนี้โอ้โหนี่ครับอันนี้จะเป็นทางด้านของเหล่าสาวๆนะครับวงโคโลโซเลียนะครับที่มาดูความสวยงามนะครับความน่ารักของยูกินะนะครับนี่ซึ่งมันดูแบ๊บๆแปลกๆนะเอาจริงๆเนาะดูแบ๊บๆแปลกๆนะครับนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับนะโอเคมาคน2ครับก็จะเป็นทางด้านของซายโยนะครับเป็นการแฮปปี้การยิ้มเช่นเดียวกันนะครับนะในกรณีของซายโยนะครับนะโอ้ชุดสกิลยาวๆเหลือเกินนะครับนะซายโยก็คือเพิ่มสกอร์ก็ 15% นะครับแต่ว่าถ้าการ์ดสมาชิกทั้งวงเป็นการยิ้มนะครับหรือว่าการแฮปปี้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นการเพิ่มสกอร์ 115% นะครับนะแต่ว่าจนกระทั่งเมื่อกดได้กรีลงไปเนี่ยก็จะลดลงเหลือแค่ 80% เป็นเวลา7วินาทีนะครับนี่อันนี้จะเป็นทางด้านของซายโยนะนี่ซายโยก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนอันนี้นี่กำลังจริงจังนะครับจริงจังพอสมควรเลยเนาะซายโยผู้ยิ้มยากเนาะผมบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเห็นหน้าตาแล้วก็เหมือนว่าแกกำลังจริงจังจริงๆนะครับดูค่อนข้างซีเรียสพอสมควรเนาะนี่แล้วก็คนสุดท้ายครับก็คือชิโนเรลิงโกะนะครับหรือว่าน้องลินนี่เองนะก็เป็นการยิ้มเช่นเดียวกันนะสกิลก็คือถ้าเราการกดกรีนนะครับนะหรือว่าถ้าเรากดกรีนเนี่ยก็จะกลายเป็นเพอร์เฟกต์นะครับเป็นเวลา 7.5 วินาทีนะครับนะแล้วก็เพิ่มสกอร์อีก 30% เนาะนี่ซึ่งลินหรือว่าชิโยนาเรลิงโกะเนี่ยก็เป็นสายคีย์บอร์ดนะครับของวงโรสเลียเนาะนี่ก็คงไม่ต่างอะไรกันมากนะครับส่วนอันนี้น่าจะมาซื้อชุดนะครับคือลิงโกะเนี่ยเธอเป็นคนที่เย็บปักถักร้อยนะครับนะแล้วก็เกี่ยวกับแล้วก็ทำชุด
ทำชุดวงได้เก่งที่สุดแล้วนะครับนะเธอเป็นคนที่ชอบทำชุดนะฮะแล้วก็ชอบเล่นเกมด้วยเนาะนี่น่ารักนะครับนะบอกแล้วลิงโกะผมชอบนะฮะ number 1เลยจริงนะจริงๆนะ นี่น่าจะมาคนเดียวเนาะดูจากลักษณะแล้วนะครับนะโอเคมาดูทางด้านของชุดกันดีกว่าครับชุดนะครับนะก็จะเป็นชุดใหม่ของเหล่าสาวๆวงโรสาเลียนะครับที่มีการปรับปรุงนะครับนะแล้วก็สวยยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้มาเป็นสีม่วงเลยนะครับเป็นม่วงพอสมควรม่วงหนักด้วยนะนี่ก็คงจะไม่ต่างอะไรกันมากนะครับนะอันนี้จะเป็นทางด้านของยูกินะนะครับส่วนคน2ก็จะเป็นซายโยนะครับซึ่งก็ไม่ต่างกันนะฮะเพียงแค่มีดอกกุหลาบเป็นสีจะเรียกว่าสีอะไรเนี่ยแล้วสีฟ้าเข้มแล้วกันเนาะ ประมาณนี้นะครับตามทรงผมนี่แหละก็เขียวเข้มแล้วก็ลิงโกะนะครับก็จะเป็นสีดำเนาะนี่ลิงโกะสีดำนะครับนะก็ประมาณนี้นี่แหละครับแต่ผมชอบลิงโกะที่สุดแล้วนะเนี่ย อ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนยูกินะนี่จะเป็นสีม่วงนะครับม่วงเข้มเลยเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตู้กระชาปองนะก็การ์ดไม่ลิมิเต็ดนะครับจะสุ่มหรือไม่สุ่มก็ได้นะฮะยังหาตู้อื่นได้เช่นเดียวกันเนาะมารายละเอียดของอีเวนต์กันครับอีเวนต์ครั้งนี้นะครับผมจะจบวันที่19กรกฎาคมนะครับวันนี้วันที่11นะครับมีเวลาทั้งหมดนะ8วันเต็มๆเลยก็คือ1 สัปดาห์กับอีก1วันเนาะนี่ก็มาดูทางด้านของรางวัลกันดีกว่าครับเพลงเพราะมากเดี๋ยวไปดูเพลงให้ถ้าเราเก็บแต้มนะครับครบ 36,000 นะครับเราก็จะได้การ์ดเป็นสติกเกอร์ที่เราเรียกลิงโกะนะครับเอาไปเล่นกันฟรีๆเลยส่วนถ้าเราเก็บแต้มครบ 100,000 แต้มนะครับเราก็จะได้เป็นการ์ดน้องอาโกะจังนะครับอาโกะเป็นการ์ดลูกไฟนะเป็นการ์ดลูกไฟนะครับ3ดาวแล้วก็ถ้าเราเก็บแต้มนะครับครบ 120,000 นะครับเราก็จะได้การ์ดเป็นทางด้านของลิซาเน่นะครับเป็นการ์ดพระจันทร์นะ3ดาวเอาไปเล่นฟรีๆกันนะนี่ส่วนทางด้านของสกิลเราไปกันดีกว่าครับว่าสกิลเป็นยังไงนะโอเคเริ่มต้นคนแรกแล้วก็คือลิซาเน่นะครับนะลิซาเน่นะครับหรือว่ามีอิลิซานะครับนะก็เป็นการ์ดพระจันทร์เนาะเป็นการ์ดคู่3ดาวส่วนสกิลคือเพิ่มสกอร์ 60% นะครับเป็นเวลา7วินาทีนี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนทางด้านของภาพนี้นั่นแหละครับเข้าใจคู่จิ้นไหมล่ะคู่จิ้นยังไงต้องเป็นลิซาเน่กับยูกินะอยู่แล้วนะครับนะ2คนนี้อยู่ด้วยกันทีไรก็โรแมนติกเมื่อนั้นแหละครับนะส่วนลิลลี่ปลูกขึ้นมาทันทีเลยครับนี่คู่จิ้นนี้สุดยอดครับนะแต่ว่าอย่าไปหลายใจกับทางด้านของลันจังกับมิยาโตะยูกินะนี่ก็มีอะไรแอบๆกันอยู่นะอย่าให้ลิซาเน่เห็นแล้วกันไม่นั้นนี่เรียบร้อยนะฮะรู้ว่ามันคืออะไรอ้าวมาต่อไปทางด้านของน้องอาโกจังนะครับอาโกจังเป็นการ์ดลูกไฟนะครับนะ powerful นะก็3ดาวสกิลคือถ้าเรากดกู๊ดเนี่ยจะกลายเป็นเพอร์เฟกต์นะครับไม่ว่าจะเป็นกดกู๊ดหรือว่ากดกรีนเนี่ยก็จะกลายเป็นเพอร์เฟกต์นะครับนะเป็นเวลา8วินาทีแล้วก็เพิ่มสกอร์ให้อีก 20% ด้วยนะครับนี่อาโกะนี่จะออกเป็นแบบสีม่วงๆเลยนะครับนะตามฉบับของน้องอาโกะจูนิเบียนี่แหละเนาะนี่ส่วนรูปภาพนี้นี่อาโกะก็กำลังเริงร่าอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้นะครับกลางเมืองเลยด้วยเนาะนี่แล้วก็มีอะไรในกระเป๋าที่เป็นลูกค้างคาวด้วยนะเนี่ยกระเป๋าสะพายเป็นลูกค้างคาวด้วยนะครับนะมีปีกด้วยนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนะส่วนชุดก็คงไม่ต่างกันมากหรอกครับต่างกันแค่ทางด้านของสีของดอกกุหลาบเท่านั้นเองนะครับนะอันนี้จะเป็น MV นะครับซึ่งเราสามารถปลดล็อกได้เมื่อเราสามารถทำเนื้อเรื่องทำภารกิจเอาง่ายว่าปลดล็อกเนื้อเรื่องนะฮะของอีเวนต์นี้จนถึงบทที่15นะครับรวมถึงเพลงด้วยน่าจะประมาณนั้นเนาะเนี่ยซึ่งผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับยังไม่ได้เล่น เอ้ามาน่าจะหมดแล้วเนาะน่าจะหมดแล้วนะครับนะอ้อใช่ภารกิจลืมภารกิจนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นทางปลดล็อกเนื้อเรื่องนะครับจนถึงบทที่5เนาะจะได้เพชรอีก25นะครับเล่นเพลง Bad Shot นะครับแล้วก็เพลงของโรซาเลียนี่โอ้หลายเพลงเลยเนี่ยอันนี้คือเล่นเพลงตามอีเวนต์นะครับแล้วก็ต้องเปิด MV ด้วยก็คือเล่นในโหมด Single Player นะครับนะนี่โอเคเข้าใจแล้วครับนะประมาณนี้ได้เพชรเยอะพอสมควรนะอีเวนต์ครั้งนี้นะก็ทำกันได้นะครับเอ้ามาการจัดทีมครับอีเวนต์ครั้งนี้นะครับเป็นโรซาเลียโอลี่นะครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดเนี่ยครับก็จะเป็นการ์ดแฮปปี้นะครับเป็นการ์ดยิ้มเนาะซึ่งลินนะครับหรือว่าลิงโกะจังเนี่ยก็จะเป็นตัวหลักของอีเวนต์ครั้งนี้เลยนะนี่เพราะว่าเป็น4ดาวไงส่วนคนอื่นๆก็3ดาวตามที่เห็นนี้เลยนะครับนี่โอเค
อ่ะส่วนเพลงใหม่นะครับเป็นเพลงของวงโรซาเลียซึ่งน่าเสียดายที่ว่าเพลงนี้มันต้องปลดล็อกก่อนเนาะโอเคไปอันนี้โอเคเราต้องสลับก่อนเนาะหาเพลงของออริจินอลก่อนอ่ะอันนี้จะอันนี้เพลงอ๋ออันนี้จะเพลงจากภาพยนตร์เรื่องแบงดีมเนาะเอ้ยแบงดีมเอพิโซดออฟโรซาเลีย2เนาะซอง I Am นะครับนะยังไม่ได้เล่นเลยนะแล้วก็เพลงนี้ด้วยนี่ไอ้2เพลงนี้มีหาสามารถหาฟังเต็มๆได้แล้วผ่านทาง Spotify แล้วก็ YouTube Music นะครับนี้ฟังเต็มๆแล้วเนาะเอาละหาเพลงตามอีเวนต์ก่อนดูดิมันอยู่ไหนเนี่ยแล้วก็เพลงโคตรเยอะด้วยนะ เดี๋ยวหาก่อนเจอแล้วนี่ไงเนี่ยตามคาดครับคือมันต้องปลดล็อกก่อนเนาะต้องปลดล็อกก่อนนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยต้องปลดล็อกเนื้อเรื่องบทที่15ก่อนถึงจะสามารถเล่นได้นะครับนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าข้อมูลทางเพจทางแตกเกมมิ่งก็เขาเอามาบอกเรียบร้อยแล้วครับว่าเพลงนี้ระดับความยากเท่าไหร่นะครับเพลงนี้นะฮะความระดับลิ้นพันระดับความยากของเพลงนะครับ Easy 7 Normal 14 Hard 17แล้วก็ EX นะครับ25ก็ถือว่าเข้าทางผมเลยนะฮะเดี๋ยวจัด EX เลยนะครับส่วน Special ไม่มีนะสำหรับเพลงนี้เนาะอ้าวโอเคมาก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับส่วนชุดของยูกินะเนี่ยผมก็ใส่แต่ชุดแม่อย่างเดียวเลย มีจะตกอยู่กี่เมียวนะฮะต้องใส่ชุดนี้เท่านั้นเนาะชุดอื่นผมไม่ใส่ นี่ก็อวยแมวนะนะก็อีเวนต์ก็น่าจะจบแต่เพียงแค่นี้นะครับนะก็ใครสนใจก็ที่จะสุ่มกาชาได้นะครับนะจะสุ่มไม่สุ่มก็ได้เนาะโอเคตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะภารกิจอะไรก็ผมก็รีวิวหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนะสัปดาห์หน้านะครับ18กรกฎาคมนะครับก็เดี๋ยวมีไลฟ์สตรีมเนาะนะส่วนระหว่างนี้ก็พักเหมือนเดิมครับนอนพักเหมือนเดิม นะเอาแหละสำหรับใครไลค์แชร์กันได้นะครับนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในอีเวนต์ครั้งต่อไปกันแล้วกันนะครับนะกับผมจิ๊บซากุระเนเน่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ